ายกรัฐมนตรีเตือนคนไทยมีสติเที่ยวฮาโลวีนย่านแออัดถนนข้าวสารหวั่นซ้ำรอยอีแทวอนนายกรัฐมนตรีห่วงใยเตือนคนไทยมีสติระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนในสถานที่แออัดคนพลุกพล่านหวั่นซ้ำรอยอีแทวอนเมื่อวันที่30ตุลาคม2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นห่วงคนไทยในทุกพื้นที่ในช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลฮาโลวีนหรือฮาโลวีนพร้อมเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเฉลิมฉลองในสถานที่แออัดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคืนพรุ่งนี้วันที่31ตุลาคมเป็นวันฮาโลวีนสถานบันเทิงจะจัดงานเฉลิมฉลองหน่วยงานต่างๆจึงมีมาตรการคำแนะนำป้องกันดูแลความปลอดภัยคนไทยเช่นตำรวจท่องเที่ยวได้ออกคำแนะนำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับนักท่องเที่ยวดังนี้ 1. วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อให้รู้ว่าจะเดินทางไปอยู่ตรงไหนจะได้รู้จักเส้นทางก่อนและควรดูพยากรณ์อากาศด้วย 2. หากเป็นสถานที่ปิดควรดูทางออกฉุกเฉินและควรมีเพื่อนไปด้วยอย่างน้อย1คน 3. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเพื่อป้องกันการถูกล้วงกระเป๋าจากมิจฉาชีพและการไปเบียดเสียดกับคนอื่น 4. ดื่มอย่างมีสติอย่าทิ้งตัวและดื่มไม่ขับ 5. อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่นั้นๆหากมีเหตุฉุกเฉินแจ้งได้ที่สายด่วนหมายเลข1155ตำรวจท่องเที่ยวโดยสถานที่หลักๆที่มีคนเป็นห่วงมากก็คือถนนข้าวสารเพราะมีลักษณะของพื้นที่คล้ายกับอีแทวอนสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อปีที่แล้วนายชัยกล่าวว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลได้ออกประกาศเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับคนไทยในเกาหลีโดยขอให้คนไทยในเกาหลีระมัดระวังการเข้าไปในสถานที่ที่คนพลุกพล่านหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลฮาโลวีนที่อาจจัดขึ้นในสถานที่ต่างๆของเกาหลีในปีนี้หรือหากจะเข้าร่วมงานขอให้ระมัดระวังการไปรวมตัวยังสถานที่ที่มีผู้คนแออัดหรือมีฝูงชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากที่อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้เช่นการล้มทับกันของฝูงชนที่เบียดเสียดกันทั้งนี้หากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยขอให้รีบหาทางหลบออกมาจากสถานที่ดังกล่าวโดยเร็วหากคนไทยต้องการความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินติดต่อได้ที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซลเบอร์โทรศัพท์บวก821067470095หรือบวก821309929955นายกรัฐมนตรีห่วงใยคนไทยที่ต้องการเข้าร่วมช่วงการเฉลิมฉลองขอให้เที่ยวอย่างมีสติเตรียมการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณแออัดพื้นที่คนพลุกพล่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไม่คาดฝันนายชัยกล่าว ไหนใครว่าไม่สวยเจ้าสาวลองชุดวันแรกโดนติไม่สวยอ้วนตันพอวันจริงอึ้งทั้งงานวันที่29ตุลาคม66สมาชิก TikTok แอดนามแพทแรปอนโพสต์ภาพลองชุดเจ้าสาวที่สั่งตัดไว้แต่กลับมีคนบอกว่าไม่สวยอ้วนและตันใส่แล้วหมองโดยระบุข้อความว่าถ้าคิดว่าไม่สวยให้ลองแต่งหน้าดูก่อนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชุดแต่งงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเจ้าสาวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมงานแต่งโดยก่อนหน้านี้เธอได้ลองชุดเจ้าสาววันแรกแล้วมีคนทักว่าไม่สวยอ้วนตันใส่แล้วหมองแต่ด้วยความที่เธอชอบและสั่งตัดชุดเจ้าสาวเอาแบบที่ชอบจากนั้นก็ถ่ายรูปในวันที่มารับชุดพร้อมกับถ่ายรูปหน้าสดให้ช่างแต่งหน้า
แต่พอถึงวันจริงหลังได้ช่างแต่งหน้ามาเนรมิตจนไม่มีใครสงสัยในความสวยของเธอจนกลายเป็นเจ้าสาวแสนสวยเด่นสง่าในงานแต่งของเธอกับเจ้าบ่าวโดยเธอบอกว่าถ้าคิดว่าไม่สวยให้ลองแต่งหน้าดูก่อนช่างหน้ากับช่างกล้องสำคัญไม่แพ้ชุดหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและมีคนสอบถามว่าเจ้าสาวน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่คะเพิ่งไปลองชุดไทยมาเหมือนกันหุ่นประมาณเจ้าสาวเลยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจค่ะเธอก็ตอบว่าเขาสูง158ค่ะน้ำหนักตอนนั้นน่าจะประมาณ51ค่ะชุดวันจริงจะรัดมากแต่ใส่แล้วดูเพรียวนะคะปกติน้ำจะมีพุงหมาน้อยค่ะชุดช่วยเก็บอยู่ค่ะนอกจากนี้ยังมีคนบอกว่าตอนแรกเรามองว่าชุดไม่สวยพอแต่งหน้าทำผมเท่านั้นแหละสวยมากไม่คิดว่าจะออกมาสวยขนาดนี้เธอจึงเข้ามาตอบว่าประมาณนั้นเลยค่ะหลายคนบอกว่าชุดธรรมดาหลายคนว่าใส่แบบสบายสวยกว่าแต่ความรู้สึกน้ำว่าชุดนี้สวยออกคิดว่าพอแต่งครบคงสวยเองแหละนอกจากนี้ยังมีคนถามหาช่างแต่งหน้าด้วยขอบคุณ TikTok @namphatrapon อิงออกงานแรกหลังนั่งหัวหน้าเพื่อไทยควงคุณหญิงอ้อร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นแพทองทานออกงานแรกหลังรับตำแหน่งหัวหน้าเพื่อไทยควงคุณหญิงพจมานร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเมื่อเวลา 5:40 นวันที่29ตุลาคม2566ที่สนามหลวงนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.พร้อมด้วยคุณหญิงพจมานดามาพงซึ่งเป็นมารดาร่วมงานแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นการออกงานครั้งแรกภายหลังนางสาวแพทองทานได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยภายในงานมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจเข้าร่วมด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าทันทีที่นางสาวแพทองทานและคุณหญิงพจมานเดินทางมาถึงนายแพทย์ชนน่านและนายอนุทินได้เดินไปรับถึงรถโดยนายอนุทินกล่าวแสดงความยินดีที่นางสาวแพทองทานได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจากนั้นนางสาวแพทองทานและคุณหญิงพจมานเดินเข้าไปพักที่จุดรับรองโดยมีรัฐมนตรีเข้าไปสวัสดีทักทายรวมถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ที่เข้าไปคุกเข่าไหว้สวัสดีแนะนำตัวกับคุณหญิงพจมานทั้งนี้ภายในงานมีนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งรวมทั้งบุคคลชื่อดังทุกวงการสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิไทยคมร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่ทรงเป็นแบบอย่างเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค